เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเสนอเรื่องว่าแม่บังเกิดกล้าวด้วยความเคารพทุกท่านไม่ว่าใครจะด่าว่าผมเป็นคนไม่ดีในรักคุณผู้ให้กำเนิดกับสิ่งที่ผมทำผมขอยอมรับคำกล่าวหานั้นแต่โดยดีไม่โต้แย้งแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นในความทรงจำของผมตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้อายุผมก็19ย่าง20ตอนเด็กๆช่วงก่อน10ขวบผมจำได้ลางๆว่ามีพ่ออยู่ด้วยในช่วงนั้นแต่หลังจากพ่อได้ทิ้งแม่ไปอยู่กับครอบครัวใหม่ความรักความอบอุ่นที่ผมได้รับก็มีแต่แม่เท่านั้นที่ท่านมอบให้ผมในขณะเดียวกันผมมีความรู้สึกบางอย่างที่มันจะไม่ค่อยโอเคนักในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือว่าแม่เลี้ยงผมมาในแบบเอาเหตุผลตัวเองไปที่ตั้งสอนให้ผมรักดีทำตัวให้อยู่ในกรอบชีวิตผมได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะคำสอนของท่านแต่มันก็มีหลายเรื่องที่ผมไม่ค่อยจะพอใจบางครั้งสิ่งที่ผมต้องการท่านก็ขัดผมไม่เคยคิดได้ด้วยตัวเองเลยทุกอย่างในชีวิตท่านวางแผนมาให้ตลอดจริงๆแล้วผมรักท่านมากนะครับเพราะเรามีกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกแม่ส่งผมเรียนอยากให้จบสูงๆและอีกอย่างหนึ่งแม่ผมเป็นคนที่ชอบโทษคนอื่นเวลามีปัญหาอะไรก็จะโทษนั่นโทษนี่ไปหมดชอบหาเหตุผลมาอ้างว่าสงสัยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ไม่เคยยึดหลักความเป็นจริงตัวอย่างผลการเรียนผมตกท่านก็จะด่าว่าผมเอาแต่เล่นมือถือท่านไม่เคยมองว่าเนื้อหาที่เรียนมันยากถ้าเอาแต่โทษอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเหตุผลเลยเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ผมโตขึ้นมากเริ่มได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองผมมีความสุขมากครับสิ่งที่แม่ห้ามทำผมก็ทำทุกอย่างทำแต่เรื่องที่ไม่เสียหายนะครับเช่นไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนๆแม่ผมก็ห้ามนักกลัวอันตรายนั่นนี่ซึ่งมันไม่มีเหตุผลเอาซะเลยทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบภายใต้คำสั่งท่านเท่านั้นบางครั้งผมก็เสียโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตผมจึงเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตต่ำมากเพราะเราไม่เคยได้เรียนรู้อะไรนอกบ้านเลยแม่ห้ามผมทุกอย่างแม่กลัวทุกอย่างกลัวไม่มีเงินกลัวตายกลัวคนรวยกลัวขายหน้ากลัวเสียชื่อเสียงกลัวจนไม่เป็นอันทำอะไรแล้วครับผมไม่เคยมีชีวิตเป็นของตัวเองเลยมีช่วงหนึ่งผมเกือบไม่ได้เรียนต่อเพราะตอนนั้นแม่บอกว่าไม่มีเงินส่งให้เรียนผมก็ออกหาทำงานแล้วก็ดิ้นรนทำเรื่องกู้กยศ.จนได้เรียนต่อผมเริ่มขัดใจแม่ทุกอย่างและหาเงินส่งตัวเองเรียนจนทำให้แกรู้ว่าไม่มีท่านผมก็อยู่รอดได้อย่าได้เอาคำว่าไม่มีเงินมาตัดโอกาสชีวิตของผมแต่สุดท้ายแม่ก็คือแม่ผมส่งเงินให้ท่านใช้บ้างจากรายได้เล็กๆน้อยๆของผมแต่ท่านก็ยังเป็นท่านเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนบังคับชีวิตผมทั้งเรื่องความรักเรื่องการสมัครงานต้องให้ได้ดั่งใจท่านทุกอย่างผมเกลียดท่านที่เป็นแบบนี้มากท่านไม่เคยกลับไปมองตัวเองเลยว่าความเป็นแม่มีความบกพร่องตรงไหนบ้างใครต่อใครอยู่ด้วยก็อึดอัดแม้แต่พ่อแท้ๆของผมก็ทนไม่ได้ต้องทิ้งผมกับแม่ไปเมื่อไหร่ท่านจะมองกลับไปที่ตัวเองบ้างแม่ผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงเลยมีปัญหาก็ไม่เคยหาสาเหตุเอาแต่โทษอย่างอื่นไปมั่วๆโทษไว้ก่อนเอาที่ตัวเองสบายใจเวลาใครพูดสอดหรือบอกกล่าวก็น้อยใจและพานโกรธไปหมดผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะโตมาเป็นคนแบบนี้ได้ท่ามกลางแม่ที่สอนลูกแบบผิดๆต้องขอบคุณความจนที่ทำให้ผมเป็นคนทะเยอทะยานดิ้นรนที่จะเรียนหนังสือในโรงเรียนดีๆมหาลัยดีๆได้อยู่สภาพแวดล้อมที่ดีมีเพื่อนดีๆจนหล่อหลอมให้ผมเป็นให้ทุกวันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าแม่แทบไม่เคยสอนผมมีแต่ด่าๆๆแล้วก็ด่าแต่แม่ก็มีส่วนดีอยู่นะครับตรงที่ท่านทำทุกอย่างเพราะรักผมผมรู้ว่าท่านรักและห่วงเอากันอยากให้ผมได้ดีไม่อยากให้ผมผิดพลาดเหมือนชีวิตท่านแต่อยากให้ท่านเข้าใจความต้องการของผมบ้างผมต้องการอะไรไม่ชอบอะไรท่านไม่เคยยอมรับในสิ่งที่ผมเป็นเลยจนตอนนี้ผมไม่อยากกลับบ้านผมเกลียดบ้านเกลียดแม่ผมเกลียดความคิดของแม่ที่ชอบคิดว่าตัวเองดีตัวเองถูกที่สุด
ผมอยากจะหนีไปไกลๆจนบางทีถึงขั้นขี้เกียจอยากหายใจก็เคยมีผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแบบเดียวกันเลยห่วงมากจนไม่ยอมให้ทำอะไรเลยแทบจะไม่เคยได้ไปไหนกับเพื่อนเลยและยังไม่ให้ขี่รถเครื่องไปไหนคนเดียวขอไปเที่ยวก็ไม่ให้กลัวจมน้ำงั้นงี้แม่บางคนมีลูกก็เพื่อขอเงินจากลูกให้ได้เยอะๆลูกคนไหนมีเงินให้คนนั้นจะกลายเป็นคนดีทันทีเลยล่ะจากประสบการณ์นี้สอนให้รู้ว่าแม่ไม่ได้ดีกับลูกทุกคนไปนะความเป็นแม่นั้นยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับลูกแต่มีแม่บางคนรักแต่ตัวเองไม่เคยเห็นอกเห็นใจลูกห่วงแต่หน้าตาตัวเองในสังคมมากกว่าความรู้สึกของลูกหรือคนในครอบครัวเพื่อนผู้หญิงอีกคนของผมก็เหมือนกันมีเรื่องคล้ายๆกันแต่เธออยู่กับพ่อแม่และพี่ชายถูกแม่บังคับเหมือนกันไม่มีประสบการณ์ชีวิตเหมือนกันเธอเล่าว่าตอนอยู่มัธยมต้นไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็โดนด่าระแวงตลอดเวลาว่าจะไปทำอะไรไม่ดีโทรเช็คโทรตามตลอดมีครั้งหนึ่งแม่ไปตามถึงบ้านเพื่อนแล้วเสียงดังโวยวายบอกให้กลับบ้านทั้งที่เธอแค่มาเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนแล้วพี่ชายเป็นคนมาส่งแม่ยังบ้านเพื่อนพี่ชายก็ไม่ห้ามอะไรแม่เลยได้แต่ยืนมองแบบนิ่งๆเธอเลยไม่ยอมกลับเธอว่าถ้าเวลาเริ่มไม่พอใจอะไรจะต่อต้านจะไม่ทำตามคำสั่งจนแม่เธอเริ่มขึ้นเสียงแล้วตอนนั้นคืออยู่ตรงหน้าบ้านเพื่อนไงแล้วเพื่อนก็อยู่หลายคนคนในหมู่บ้านที่ผ่านไปมาก็มองกันหมดเลยเพื่อนผมคนนี้เธออายมากจนสุดท้ายเพื่อนของเธอบอกว่ากลับไปก่อนไหมคือเพื่อนทุกคนกลัวแม่เธอมากแต่คือก็เข้าใจปะเธออยากอยู่กับเพื่อนไงเพิ่งออกมาเองอยู่ๆก็มาตามถึงที่แล้วอะแล้วที่นี้ก็เลยตกลงกันว่างั้นเดี๋ยวเพื่อนจะไปส่งเธอที่บ้านแล้วอยู่ด้วยสักพักจะกลับเลยคืองานกล่อยไปแล้วอ่ะเพื่อนก็ไม่อยากกลับเธอก็เลยจำใจยอมกลับบ้านความรู้ตอนนั้นสงสารตัวเองไม่พอสงสารเพื่อนด้วยยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยยังมีเรื่องของเพื่อนอีกคนที่มีปัญหากับแม่มาฟังกันอีกเรื่องสุดท้ายล่ะแม่ผมเป็นอีกคนที่ไม่ยอมรับฟังใครเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่ใจคิดว่าตัวเองถูกเสมอตัวเองเก่งกู้หนี้มาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านแล้วกู้มาก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรหมดไม่มีอาชีพไม่มีอะไรเลยนอกจากนี้เวลาผมก็พูดไม่ฟังไม่ยอมรับความจริงกลับมาโมโร่ใส่ผมมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เดิมครอบครัวผมก็มีที่ดินทำกินอยู่พอสมควรวันหนึ่งผมอยากออกจากงานอยากจะกลับไปทำสวนคุยกับแม่ไว้แล้วว่าจะใช้ที่ดิน 5-6 ไร่นะแกก็รับปากแต่พอเวลาใกล้เข้ามาผมก็ถามย้ำเรื่องที่ดินว่าผมใกล้จะได้กลับไปทำแล้วนะอยู่ดีๆตะคอกใส่ผมทางโทรศัพท์ว่าอย่ามาเร่งกูยังไม่มีเงินให้เขาอยู่ผมเองก็ตกใจสิทำไมแม่พูดแบบนี้ที่ดินตั้ง20ไร่ผมจะใช้แค่5ไร่มันจะอะไรหนักหนาสรุปแม่เอาไปจำนองไว้หมดแล้วโดยที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเงินที่ได้มาผมก็ไม่รู้ว่าแกเอาไปใช้อะไรแล้วความฝันผมล่ะสิ่งที่ผมอยากทำตั้งใจมาหลายปีมันพังลงในพริบตาพอผมรู้ว่าเข้าไปใช้ที่ดินไม่ได้ผมก็เปลี่ยนมาคิดว่าจะทำอะไรต่อที่สร้างรายได้โดยใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะและจะไม่ถามถึงเรื่องที่กับแม่อีกเดี๋ยวทะเลาะกันเปล่าๆมาถึงเรื่องใช้ที่พื้นที่ไม่เยอะผมคิดเฉพาะไก่ชนจะทำฟาร์มเล็กๆพื้นที่ข้างบ้านผมมีฐานลูกค้าและเริ่มซื้อพ่อพันธุ์ตัวละ 15,000 ถึง 20,000 พ่อพันธุ์มี2ตัวแม่พันธุ์อีก8ตัวตัวละ 3-4,000 ระหว่างนี้ผมก็ยังไม่ได้ออกจากงานก็ฝากแกเลี้ยงแต่ก็เหมือนเดิมไม่ดูแลทำไก่หายไก่ตายผมขอแค่ให้แกช่วยถ่ายรูปมาให้ดูก็ไม่ถ่ายมาให้ดูเรื่องง่ายไม่ทำผมปวดหัวมากตอนนี้ผมเลิกคุยกับแกแล้วไอ้ที่ลงทุนไปถ้ามันจะเสียเปล่าเพราะคนคนเดียวคือแม่ทั้งที่สิ่งที่ผมคิดผมทำผมหวังเสมอว่าทางบ้านจะได้มีอาชีพมีรายได้และแกก็จะได้มีรายได้ด้วยดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆผมเองเป็นลูกชายคนเดียว
อายุปีนี้จะ38แล้วแม่ยังมาทำให้ผมจิตใจไม่สงบทำงานแต่ละวันก็คิดเรื่องไก่ที่ลงทุนไปทำไมผมต้องมีคนแบบนี้มาเป็นแม่ผมด้วยผมไม่มียังดีสักกว่าอยากให้แกเลิกขวางทางผมสักทีอยากให้หมดลมหายใจไวๆชีวิตผมถึงจะได้ทำอย่างที่ผมอยากจะทำสักทีนี่คนสุดท้ายหนักหน่อยถึงกับไม่อยากให้แม่หายใจเลยทีเดียวจบแล้วครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี